ส่วนแห่งการกระทำพิธีทอดพระไตรบังสุกุลทั้งหลายท่านอาจารย์อ้วนพร้อมกับกระผมนะครับจะได้ร่วมด้วยช่วยกันประคับประคองสนองกุศลศรัทธาเจตนาคารวะของคณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาท่านอาจารย์ด้วนท่านจะประชาสัมพันธ์ไปก่อนนะครับช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เพิ่งกำลังตาลคือแก่ตุลุงสมบูรณ์โดยเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่บุญท่านพระครูอดุลมีบารมีเราทั้งหลายจึงได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาเปิดเข้าไปสู่บุญไปสู่บารมีกันในขณะนี้นะครับโดยการทำบุญสร้างบารมีน้อมอุทิศถวายอีกกติหนึ่งก็คือให้สมสมัยสมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาทั้งพระธนากรขันติมโนรักษาการเจ้าวาดวัดบ้านแฟนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพระธีรศักดิ์ปัญญาวชิโลรักษาการเจ้าวาดวัดมงคลบรรณารามป่าแดดอำเภอสระบุรีจังหวัดเชียงใหม่พระอธิการจรินธรรมวโรท่านเจ้าวาดวัดศรีดอนใจพระห้ามสั่นผีเสื้อเราก็ดำรงความเชื่อเป็นตำนานที่พวกเรารักษาไว้ให้ลูกให้หลานอย่างพระห้ามขณะนี้ท่านนายกปรีชาวรคุณนี่ก็ได้ทำโครงการก่อสร้างพระมหาอุปคุฎเถระเจ้าเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นปากจกบาทปราบมารบันดาลโชคสมปรารถนาขนาดหน้าตักกว้าง50นิ้วพร้อมกับสร้างวิหารประดิษฐานองค์พระอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิงภาพของพุทธนิมิตครับอัญเชิญประดิษฐานน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพนะครับ60พรรษาใบสาขอบคุณพระคุณเจ้าทั้ง5รูปยศที่1ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้มีเกียรติทั้ง5ทั้งเดียบนาพญาเดียบบ้านพระมหาเถระผู้ใหญ่เดียบวัดท่านนายกบุญเลิศพลรูปกรนายกอบจมาเป็นประธานวันนี้เอาเทวดามาโดยบทลาวหนาวห้องเป็นบุญอย่างนักเด้อซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของสันผีเสื้อวัดท่าหลุมครับที่ชาวโลกต่างได้รับชมไปพร้อมกับพวกเราขณะประกอบพิธีอยู่ในขณะนี้นะครับสัทธาพนมบุญนะครับกรุณาโนบต่อพระกาสวัสดิ์นะครับไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่สอง5รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอกราบอนาถนานิมนต์พระคุณเจ้าครับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดศรีโสดาพระอารามหลวงได้เมตตาเดินทางมาถึงมณฑลพิธีแห่งนี้แล้วนะครับกล่าวกับผมในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาคณะศิษย์ขอกราบถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับนับเป็นอีกหนึ่งเมตตาบารมีนับตู้นับเจ้าก็คือนับศีลธรรมกรรมฐานนะครับเมื่อพระคุณเจ้าทุกที่สามขึ้นก็กราบเรียนทุกท่านประนมมือเงียบนะครับนิทวัตสังคาราอุปัตตวายธรรมิโนอุปัตติตวานิโรชันติเตสังอุปัสสโมสุขุไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าทุกที่สามห้ารูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาพิธีเรียบร้อยขอบคุณท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้มีเกียรติทั้ง5ท่านเรียนเชิญที่รับรองเดิมก็นะครับ
กราบเรียนท่านผู้การครับผมสารคุณเจ้าวาดวัดดังกาตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูพิสารเจติดารักท่านเจ้าวาดวัดน้ำจำตำบลน้องบัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอุ้มแมวอยู่เหนืออกของหลวงปู่สมกับที่เป็นร่มโพใหญ่ร่มไทรหนาพึ่งพาได้หลวงปู่เป็นหลักใจอันประเสริฐดีเลิศล้นหลวงปู่เมตตาธรรมนำกมลสาธุชนยิ้มรื่นชื่นชีพพอไปหน้าหลวงปู่แล้วเป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาไมตรีจริงๆแม้แมวก็ยังอยู่ในอ้อมอกของหลวงปู่ภาพนี้เป็นภาพที่ได้ความรู้สึกจริงๆนะครับรู้สึกว่าหลวงปู่นั้นเป็นพระอย่าว่าแต่เราท่านทั้งหลายทราบซึ้งเลยนะครับสัตว์อย่างแมวเข้าใกล้หลวงปู่ก็อกไม่ได้กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าชุดที่5 5รูปดังนี้ท่านพระครูวิสิทธิ์ศรีท่านเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ครับทุลุงได้ตั้งใจบวชเป็นสามเณรเป็นตัวเจ้าเมื่ออายุ23นะครับหมดส่วนร้อยมานามมโนนเยี่ยมใหม่ลำพูนแล้วก็ทุลุงคาดนะครับเริ่มประนมมือเยี่ยมนะครับวัยสาวของคุณนะครับทุกสถาบันกับช่วงนี้จะได้อาราธนาพระสงฆ์ชุดที่6นะครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าชุดที่6 5รูปดังนี้ท่านพระครูบุญญากรวิโรจน์เจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต2เจ้าวาดวัดปันเต้ากลางเวียงเชียงใหม่ท่านพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลไหยาเจ้าวาดวัดท่าคำอำเภอเมืองเชียงใหม่วัยสาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่6 5รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้มีเกียรติทั้ง5ท่านเรียนเชิญที่รับรองเดิมเชิญท่านผู้การเข้าพบท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีบรมมหาวิหารแถมครั้งหนึ่งนะครับท่านพระครูอภัทรรัตนธาดาเจ้าคณะตำบลแม่เฮียวัดต้นพินเทศบาลเมืองแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูวิเศษศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลบ้านแดดวัดวังสิงคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูประพัฒน์ธรรมรังสีหรือครูบาเจ้าจันทรังสีเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต3เจ้าวาดวัดนันเบิร์ว่าดิ่งอำเภอเวียงแหงก็มาประกาศอำเภอเวียงแหงเขาก็ฟังว่ามีที่ไหนเวียงแหงอาตมาไปแค่มาประกาศแหงตุกข์ลาวปาทวายธรรมิโนบันออกปาจิตวานิโรจันติเตตังอุปสมุสุโขประนมมือเรียบร้อยนะครับไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่7ห้ารูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณวาดวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งปีนฝั่งวันตก
ท่านพระครูพิสารเจติยารักษ์ท่านเจ้าวาดวัดน้ำจำตำบลน้องหัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูปริยัตยานุสารรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมโสภณเจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่องผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าในกุศลศรัทธาในเจตนาคารวะนอกจากท่านนายกบุญเลิศบุญรุปกรณ์ซึ่งได้กรุณามาถวายเกียรตินะครับในฐานะประธานในฝ่ายคารวะในส่วนของพิธีการทั้งหลายตั้งแต่วันต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมตตาคารวะของพระสงฆ์ในพื้นที่ก็ดีนะครับน้ำจิตน้ำใจของท่านนายกลักษณ์บุญชลักษณ์พร้อมทั้งคณะนะครับและก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งคณะครูในตำบลสันติเสื้อได้มีส่วนร่วมนะครับในการถวายความอุปถัมภ์บำรุงร่วมคิดร่วมจัดกิจกรรมกันอย่างยิ่งใหญ่ทำให้งานสำเร็จลงได้อย่างอลังการนะครับนี่คือครูอ้วนถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครูอ้วนครับเพราะครูอ้วนทำได้ท่านเดียวคนอื่นอย่าทำนะครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปนี้นะครับพระเดชพระคุณพระเทพโกศลกล่าวขอน้อมร้อยกรองถวายความว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลมงคลเลิศก่อให้เกิดประโยชน์สุขทุกแห่งหนเป็นที่พึ่งของศรัทธามหาชนในกมลมีแต่ให้ด้วยไมตรีพระเดชพระคุณเผยแผ่ธรรมนำพระเดชพระคุณเผยแผ่ธรรมเป็นพิธีที่พวกเราร่วมคิดร่วมกิจกรรมและร่วมแนะให้ทำนำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีจึงสมควรที่จะได้เผยแพร่ภาพนี้ไปยังโลกให้ชาวโลกเขารับรู้ว่าพิธีที่ดีๆอย่างนี้มีอยู่ที่เชียงใหม่อย่างน้อยที่สุดบัดนี้วัดท่าหลุกสันผีเสื้อคนทั้งโลกเห็นแล้วดูแล้วขอแล้วเชื่อเลยว่าเชียงใหม่เราเป็นเมืองดอยสุเทพเป็นสีในสัมปรายภพคงจะมีความโสมนัสซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคณะสงฆ์วัดท่าหลุกคณะศรัทธาวัดท่าหลุกกิจยานุกิจศรัทธาประชาชนและคณะญาติของพระครูอดุลปุญญาภิรัตขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบถวายพระพรและ
ราบถวายบังคมแทบเรื่องพระยุคลบาทด้วยความสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้และขอเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนี้ตลอดไปขอถวายพระพรคณะสงฆ์วัดท่าลุกคณะศรัทธาวัดท่าลุกคณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาประชาชนและคณะญาติครับท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับพระครูอดุลบุญญาภิยะสมบุญบุญญาวโรชาติภูมิพระครูอดุลบุญญาภิยะนามเดิมชื่อสมบุญนามสกุลภูทาเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2471ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน9เหนือปีมะโรงณบ้านเลขที่74หมู่ที่7บ้านท่าลุกตำบลสันดีเพื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของพ่อน้อยแก้วแม่สมอุทามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน3คนคือ1พระครูสมุขคุณปันปภัทรโรอดีตเจ้าวาดวัดศรีดอนชัยตำบลช้างครานอำเภอเมืองเชียงใหม่มรณภาพแล้ว2พระครูอดุลบุญญาภิรัตน์เจ้าของประวัติ3ก็หนังสุภักดิ์บูชายังมีชีวิตอยู่บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่20พฤษภาคม2494ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8เหนือณพระพุทธศีลาวัดศรีดอนชัยตำบลช้างครานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระอภัยสารภาพวัดเชตวันตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์วิทยาฐานะพ.ศ. 2484สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดท่าหลุกพ.ศ. 2500สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนพระพุทธบำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางงานปกครองพ.ศ. 2507ถึง2514เป็นเจ้าวาดวัดมงคลวนารามตำบลสารพีอำเภอสารพีพ.ศ. 2517ถึง2526เป็นเจ้าวาดวัดเอริเลียมตำบลท่าบางตาอำเภอสารพีพ.ศ. 2531เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดท่าหลุกพ.ศ. 2532เป็นเจ้าวาดวัดท่าหลุกพ.ศ. 2534เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันดีเพื่องานการศึกษาเป็นกรรมการดำเนินการสอบทำสนามหลวงประจำปีของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่งานเผยแผ่เป็นพระวิทยาธิกรอบรมสามเณรและเนกขัมมัจจาริณีภาคฤดูร้อนวัดปากคอยใต้ตำบลสันดีเพื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเยาวชนผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปตามโครงการของคณะสงฆ์ที่ร่วมกับเทศบาลตำบลสันติเสื้อเป็นกรรมการที่ปรึกษาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันติเสื้องานสาธารณูปการพ.ศ. 2540เป็นประธานก่อสร้างกำแพงวัดท่าหลวงพ.ศ. 2543เป็นประธานก่อสร้างโบสถ์วัดท่าหลุกพ.ศ. 2545เป็นประธานก่อสร้างหอระฆังวัดท่าหลุกพ.ศ. 2548เป็นประธานก่อสร้างศาลาการประเรียนวัดท่าหลุกพ.ศ. 2549เป็นประธานก่อสร้างห้องน้ำวัดท่าหลุกและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาบำเพ็ญบุญของวัดท่าหลุกพ.ศ. 2500เป็นประธานก่อสร้างซุ้มประตูวัดท่าหลุกและประธานดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์วัดท่าหลุกงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นประธานจัดหาเงินก่อสร้างที่พักอาศัยสร้างรั้วกำแพงสร้างเมนเผาศพและอื่นๆอีกมากมายงานศึกษาสงเคราะห์บริจาคเงินซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษามอบให้แก่โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายตำบลสันติเสื้อสมณศักดิ์พ.ศ. 2520ได้รับสมณศักดิ์ชั้นประทวนที่พระครูสมบูรณ์บุญญาวโรพ.ศ. 2539ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พัดยศเป็น
พระครูสัญญบัตรเจ้าวาดวัดราชชันโถในราชินางที่พระครูอดุลปุญญาภิรัตพ.ศ. 2557ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าวาดวัดราชชันเอกในราชินางเดิมมรณภาพโรคร้ายมะเร็งปอดเข้ามาคุกคามร่างกายของหลวงพ่อพระครูอดุลปุญญาภิรัตอยู่เป็นระยะท่านได้เข้าพักรักษาตัวณตึกอาภาสูงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่หลายครั้งเมื่ออาการดีขึ้นจึงได้มารักษาตัวที่วัดท่าหลวงจนในที่สุดอาการอาภาสก็ยังกำเริบหนักขึ้นศิษยานุศิษย์และญาติพี่น้องจึงได้นำหลวงพ่อไปรักษาอาการอาภาสอีกครั้งหนึ่งณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ท่านและแพทย์และนางพยาบาลต่างช่วยการรักษาอาการอาภาสของหลวงพ่ออย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2557เวลา 15:25 น.หลวงพ่อพระครูอดุลปุญญาภิรัตได้ละสังขารไปด้วยอาการอันสงบรวมสิริอายุได้86ปี63พรรษาขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งกุศลสมบูรณ์คุณงามความดีที่หลวงพ่อพระครูอดุลปุญญาภิรัตได้สร้างบำเพ็ญได้ประพฤติปฏิบัติมาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งอำนาจแห่งกุศลสมบูรณ์ทั้งหลายที่คณะสงฆ์คณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อจงรวมกันเป็นตบะเดชะปรวัตปัจจัยให้หลวงพ่อเข้าสู่พระติโลกสวรรค์มีนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญหลวงปู่ได้เชิดชูบูชาพระกรรมฐานบรรดาดลให้มวลปิดทุกคนได้ยึดถือได้ปฏิบัติหลวงปู่สอนได้ถ้าได้จะได้ประสบชัยชนะตลอดไปเริ่มตั้งแต่นิ่งได้รอได้ช้าได้ทนได้สุดท้ายดีได้และห้าได้จึงเป็นชัยชนะตามที่หลวงปู่ได้เมตตาบัดนี้กล่าวในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาขอกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารได้โปรดพิจารณาผ้ามหาบังสุกุลบนจิตกาทานณกาลบัดนี้เรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับเมตตาบารมีในพระราชาคณะพระเถระผู้ใหญ่อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานได้ยืนถวายความเคารพหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่เดินขึ้นไปสู่จิตการตัวมีโอกาสให้หลวงปู่ครอบหัวเป็นบุญแก่ชีวิตมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์นับเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วนะครับท่านตั้งกายให้ตรงประนมมือไว้ในพิธีเมื่อหลวงปู่โปรดพิจารณาผ้ามหาบังสุกุลแล้วนี้ท่านนายกบุญเลิศบุญรุปกรณ์จะได้ขอประทานโอกาสประกอบพิธีอัญเชิญเดชะพระบารมีถวายหลวงปู่พระครูอดุลปุญญาภิรัตในลำดับต่อไปและในการนี้หลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์โปรดยืนอธิษฐานด้วยดวงจิตใสด้วยดวงใจเมตตาส่งสการงานพระราชทานเพลิงพระครูอดุลปุญญาภิรัตอยู่ในบัดนี้ด้วยนะครับท่านนายกบุญเลิศบุญรุปกรณ์ได้ถวายเครื่องขมาศพจากนั้นท่านนายกบุญเลิศบุญรุปกรณ์ประธานในพิธี
จากจุดเพลิงหลวงพระราชทานเพลิงพระสงฆ์ในพิธีจตุรวัคคีรูปจะได้สาธยายคาถาหน้าเพลิงหลวงในกาลบัดนี้
สามินังอนุโมทิตาปังสามินังกาตังปุญญังไมหังกาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิอุปาจานันทานุโมจะลงเอาไฟมาเผานาเป็นประกาศใจใหญ่มาบารังไล่ครับบารังไล่กับบารังไล่กันมามาไม่เอาตุลุงบนทักบนลุงใจเย็นเย็นตุลุงบอกผู้นานโดนวัดตินี้ถ้าผู้ตายถึงเผาจะเนี่ยเลิกปฏิวัติของมันกี่จะลาบเป็นเมี่ยวบ้านจันทรายโดนกอกจะลุกจะผีเชื่อมของมันกอกไก่ตามมันแค่ตอนเลิกถ้าบ้านเราเหนื่อยนี่จะปลดเลี้ยงคนรู้ก็ได้คนว่ามันจะทำลายต้นไม้มันจะตายมันรู้มันก็จะค่ำลงครับอุบาลินหาวิทยโยอุบาวันเมืองหลังก็เข้ากับตุลุงเขาบอกไปปฏิบัติเข้ากับเมื่อจากอุบาเชื่อมไปตุลุงก็เป็นตัวเท่าตัวแก่ก็นำพระนุ่มเล็กน้อยเข้ากับนะครับเนอะเพื่อวัดปฏิบัติธรรมตุลุงเป็นนักพัฒนานักเข้ากับไปเที่ยวในตุลุงไปนอนจะเข้ากับตุลุงเขาวัดที่สามตุลุงถือโสสารนั่งกับเข้ากับในปัญญาลูกขมูลนั่งกับปักเสงอยู่เติมก็ไปแล้วก็ปฏิวัติจะกลับเข้ากับในวัดตุลุงผ่านมาตุลุงเป็นพระอดทนฟังแนวอย่างเจ้ากว่าเจ้าอย่างเขาคะแนนว่าเขาจิตทำประเจิงพระตุลุงไหววันต่อโลกกระทำตั้งแต่ตุลุงชิกเมินนั่นตุลุงประจินนะตุลุงอดอยู่ถึงแปดที่หกปีพันสามหกที่สามตุลุงฝันที่ชายเกิดสองพันที่ละหกที่หกถ้าปัจจุบันตุลุงจะอยู่ในเก้าที่สองเก้าหลวงปู่ทองตุลุงหลวงปู่ทองแปดที่หกก็นานชี้ไปปัจจุบันก็นานท่านอายุแปดที่เด็กก็เกิดพอจอดเย็นที่เก็บแบบนั้นเนอะมีเป็นต้นนางเดวดาวฟ้อนนะครับเนอะแต่ละก็เรียบร้อยปองพงูเนอะจะได้กล่าวคำยุติยันในเหตุมวลประเด็นพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชสิงหาพระมุนีเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่เจ้าว่าเขาได้ยินแล้วเราล็อกกันจะมาได้หรือท่านท้าวพนมมือไฟนี้ก็สาพูดดังๆนะครับเนอะสาธุสาธุสาธุนั่งพอนะครับเด
วันสี่อรันนะครับจะไปนะพยายามนะครับปันใดที่ใดยังลุกกับผู้ใดคืนมาแต่
ชักล้วนเนื้อเปิดนอนอันดากันมรณาทีนิขันสันจะคืนมาแถมบมีเป็นมั่นบุคคลเรามนุษย์แหลมตัดใจเสียมันเสียมีมุดกับเจ้าองค์อินนาบันดาลเนาะโอ้ขอพระพาเป้าหัวครับพ่อพอดีนี่ดูเจ้าองค์อินเนาะจะตายเมื่อจะฆ่าเป็นเน่าเลยเป้าพวกพอดีลงมาแล้วเนาะล่อครับพ่อเจ้าไม่แสเจ้าไม่แสเจ้าเผา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 นะคณะสงฆ์อนุญาตแล้วเผาเจ้าเอาบาเจ้าปุ๊บแกโน่นไปไว้พอดีโน่นไปไว้พอดีเสด็จละเอาไปจะกินสปอนซ์สาธุเนอะลีลาสลาโตกับสลาโตเองนะครับเนอะขอคนเป็นศิลปินที่เด่นแห่งชาติสาขาแม่ปอไปล้านนาวมากระลุ่มเลยก็ค่อยไปแต่เดี๋ยวน้ำตกอะไรจะโน่นเนอะนะครับไม่ตะโกนลงน้อยๆนะครับเนอะดำดำลงตลาดก็จริงๆเยอะกับมันดอกเรียบร้อยนัสลาตอว่าชิดเลยชิดเลยชีเป็นฝอยฟังสลาตอเนอะทานไปก่อยไม่ต้องบนต้องพอผ้าเป็นอาจจะไหมหรือเปล่าพอเนอะที่พระองค์ได้จบไม่หมดตุลุงบอกว่าข้องอะไรอย่างเนิ่นจบมาไปที่พระองค์ไหมน้ำหนองคอเนอร์ไม่ตะโกนลงด้วยเลี้ยงน้ำตักลูกไว้ก่อนครับผมตะโกนไว้เลี้ยงตักลูกไว้ก่อนครับเลี้ยงตัวนกไว้ก่อนครับเลี้ยงตัวนกไว้ก่อนนะครับด้านนี้ตัวที่เป็นละอองน้ำขึ้นเลยนะครับรับอยู่ด้านบนเลยนะครับ